ต่อนะครับก็เรียกกันตามธรรมชาติก็หมอน้อยนะครับตามคลินิกเองเรามาพบกับพี่คนนี้นะครับบางคนครับผมชื่อปอนนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิทย์คลินิกนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมกันนะครับซึ่งน้ำหอมที่เราจะมารีวิวเนี่ยเป็นน้ำหอมแบบตัวท็อประดับโลกเลยโอ้มีกี่ตัวครับพี่มี2ตัวครับผมเดี๋ยวเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับได้เลยโอเคโอเคครับไปกันเลยครับผมนะครับก็จะมาพามาดูน้ำหอมตัวแรกนะครับว่าน้ำหอมตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าอันนี้ครับ Clinic Happy Formen นะครับตัวนี้ก็จะมีรสชาติยังไงหรือว่ากลิ่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมจะลองดมดูนะก็ในความรู้สึกครั้งแรกเลยที่ดมเข้าไปเราได้รสส้มเลยครับได้รสส้มเพราะว่าในตัวมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นส้มนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองฉีดเข้ามือเนาะเข้ามือดิเอาเข้ามือดูว่าโอเคฉีดไปหนึ่งโอเคครับก็ตามความรู้สึกเลยนะครับจะได้รสชาติส้มแล้วก็ความละมุนสะอาดสะอ้านโอเคไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปครับถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคใช้ได้ในช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ได้ครับก็มีประสิทธิภาพโอเคไม่ถือว่าเบาบางจนเกินไปโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูน้ำหอมตัวที่2จากพี่บอลกันนะครับโอเคครับน้ำหอมตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดาวิดอฟคูลวอเตอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับว่ากลิ่นเนี่ยจะเป็นยังไงแค่ดมจากตรงนี้ก็รู้สึกถึงความสดชื่นของกลิ่นแล้วนี่นะครับผมจะฉีดใส่ระดับข้อมือรอให้กลิ่นมันกระจายก่อนตัวนี้นะครับคือให้ความรู้สึกแบบสดชื่นเนี่ยมันไม่หอมจนแบบทำให้ปวดหัวดมแล้วดมอีกก็ได้ในความรู้สึกของผมนะครับเจ้าตัวดาวิดอฟเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่อยู่ในช่วงแบบวัยรุ่นหรือแบบในวัยทำงานอย่างเงี้ยครับประมาณอายุสัก20ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ขอแนะนำสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับตัวนี้เนี่ยโอเคเลยสาวๆติดแน่นอนหอมตัวนี้มีชื่อว่า Happy Formen ถ้าชายใดคิดจะหันมาใช้น้ำหอมครั้งแรกในชีวิตเนี่ยและแบบไม่ต้องการน้ำหอมที่มีกลิ่นฉุนกลิ่นที่มันเข้าถึงง่ายไม่กระจายเข้าแบบไปรบกวนใครหอมอ่อนสดชื่นทันสมัยกำลังดีประมาณคงต้องเป็นตัวนี้แหละครับเพราะว่ากลิ่นของ Happy Formen เนี่ยจะส้มตั้งแต่เริ่มฉีดเลยอ่ะเป็นกลิ่นส้มที่ให้ความสดชื่นแต่จะไม่แบบบาดจมูกจนเกินไปกลิ่นมันกำลังดีสดชื่นกำลังงามประมาณนี้แล้วมันดูสะอาดสะอ้านนะครับและกลิ่นส้มเนี่ยที่ยาวนานกันไปจนถึงช่วงเบสนะครับเพราะแม้กระทั่งช่วงโมเดลนะครับที่กลิ่นออกมาแนวสะอาดสะอาดสดชื่นบางๆส้มก็ยังมาทักทายแบบเบาๆมาช่วงท้ายๆนะครับที่ออกแนววูดดี้สะอาดสะอาดก็ยังมีส้มบางๆเป็นระยะถือว่าส้มกับตัวขวดเนี่ยทำออกมาสีส้มและแบบสื่อถึงความเป็นส้มที่ทำให้เกิดอารมณ์แฮปปี้ได้ไม่ยากเลยครับซึ่งกลิ่นส้มแบบเนี้ยที่แบบจะทำให้คนอยากลองหันมาใช้น้ำหอมจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้แล้วยังไงก็ผ่านอย.ทางด้านกลิ่นแน่นอนครับผมคูลวอเตอร์ลายน้ำหอมชื่อดังจากดาวิดอฟเป็นที่รู้จักกันว่าน้ำหอมในลายนี้มีกลิ่นที่สดชื่นคลายน้ำเย็นๆและเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ง่ายดังมากๆด้วยหากใครถามถึงน้ำหอมกลิ่นสดชื่นสบายๆจะต้องมีคูลวอเตอร์เป็นหนึ่งในตัวเลือกเสมอครับกลิ่นของคูลวอเตอร์จัดอยู่ในกลุ่มของอโรมาติกอะควาติกมีจุดยืนอยู่ที่โน้ตของน้ำทะเลที่เย็นเยือกคล้ายคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าท่วมตัวเป็นความรู้สึกที่น่าสดชื่นจนมีความสุขมากกลิ่นนั้นหอมแบบอโรมาติกสะอาดสะอาดชวนผ่อนคลายไปกับใบมิ้นท์และลาเวนเดอร์ละมุนจมูกลองด้วยกลิ่นเขียวๆจางๆเติมมิติให้กลิ่นมีชีวิตชีวาขึ้นอีกนิดกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะกับผู้ชายกลิ่นช่วงกลางเป็นช่วงของมะลินีโลลี่
จลาเนียมและไม้จันแต่ส่วนตัวแล้วจับกลิ่นไม่ได้เลยกลิ่นช่วงแรกยังคงอัดแน่นอยู่อย่างชัดเจนครับเบสมาแบบสะอาดๆมีมัคและโอ๊กมอสเป็นส่วนประกอบนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่จับกลิ่นไม่ได้เป็นน้ำหอมที่เหมาะสำหรับใส่ในวันอากาศร้อนอบอ้าวครับ